อ้าวแล้วฉันจะทำยังไงนิวต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะเพราะเห็นมันจะสกปรกซึ่งราคาของเขาคือราคาแบบไต่ตัวเลยนะคะณตอนนี้นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกสตอรี่นะคะวันนี้เราเจอกันทักทายกันแบบ เห็นคุณซีเจไหมคะวันนี้คุณซีเจเขาโทรนัดให้ช่างที่เขาทำความสะอาดท่อค่ะมาทำการทำความสะอาดท่อนะคะให้เขาทำความสะอาดแบบท่อใต้ดินเนาะเหมือนเขาดูดท่อใช่ไหมทำความสะอาดแบบเพราะมีความรู้สึกว่าน้ำนะคะระบายไม่ค่อยดีค่ะรู้สึกว่าระบายช้าเวลาเราล้างจานเวลาเราอาบน้ำนะคะคือมีความรู้สึกว่าน้ำระบายลงท่อเนี่ยคือช้าแล้วก็ห้องซักผ้าด้วยค่ะคุณซีเจเขาก็เลยโทรนัดให้ช่างประจำนะคะที่จะใช้บริการเขาทุกๆปีเนี่ยมาทำการเดินสายหรือว่าทำความสะอาดท่อใต้ดินนะคะในภายในบ้านทั้งหมดตอนนี้เขากำลังเช็คอยู่ว่าเขาจะเริ่มจากตรงไหนก่อนซึ่งนิวจริงๆนิวจะต้องทำงานนะคะวันนี้แต่ว่านิวจะต้องcancel ค่ะเพื่อที่ว่าจะช่วยสารต่อจาก CJ เขาเพราะว่าคุณ CJ เขาจะมีประชุมอีก1ชั่วโมงนะคะเขาก็ทำหน้าที่คุยแล้วก็อธิบายกับช่างก่อนแล้วหลังจากนั้นนิวก็รอรับช่วงดูความเรียบร้อยนะคะเก็บทำความสะอาดเนาะเผื่อจะมีแบบว่าความสกปรกภายในบ้านนะคะสายยางอะไรนี่เขากำลังคุยกันชิโอโอไหนYou are meant that they're clogged. Yeah. Why clogged so quickly, not come inside? Since the soap is there. So can the? The soap is there, so it's going to come out. Ah. The virus. You...เอาชาลงไปให้คุณซีเจก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเมาส์มอยกันค่ะว่าราคานั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเรามาตั้งกล้องคุยกันต่อนะคะช่างกลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะซีเจเขาก็เริ่มที่จะประชุมแล้วนะคะนิวก็เอาชาไปให้เขาแล้วก็อะโวคาโดโรยด้วยน้ำมะนาวค่ะเพราะเขายังอายอยู่ค่ะส่วนนิวก็ดื่มชาค่ะชานะคะแล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งเป็นอาหารเช้าค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวก่อนมามวยเดี๋ยวนี้โชว์ข้าวเหนียวปิ้งก่อนข้าวเหนียวปิ้งนี่คือไส้เผือกนะคะนิวซื้อแบบเป็นแพ็คแช่แข็งมาแล้วนิวก็มาใส่เตาอบคือได้เป็นกะแต่ว่าหอมไม่ตองอ่ะสิความหอมยุ่ยเดี๋ยวมาเพื่อนๆดูคือแบบโอ้ยหอมทานกับชาก็จริงๆเนี่ยจะบอกว่าวันเนี้ยนิวมีประชุม8:30กะว่าไปส่งพี่ทารากอนน้ำลินเสร็จนิวก็จะต้องรีบสแตนบายเตรียมที่จะประชุมไม่เชิงประชุมก็เป็นการคุยแบบว่ากับทนายแล้วก็ลูกน้องนะคะคือเราจะคุยกันทุกเช้าแต่วันนี้นิวมีงานที่ต้องให้เขาทำเกี่ยวกับบัญชีลูกค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณซีเจเขามาบอกแบบเป็นอะไรที่กระทันหันมากซึ่งจริงๆแล้วซีเจคุณซีเจจะไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรกระทันหันมาเปลี่ยนแปลงอะไรกระทันหันนิวคิดว่าเมื่อวานนี้เขาคงจะยุ่งแล้วเขาลืมบอกซึ่งถ้ามีอะไรเขาจะต้องแจ้งนิวล่วงหน้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้นิวช่วยนู่นช่วยนี่นะปรากฏว่าเมื่อเช้าคุณเธอตื่นมาคุณเธอรีบมาบอกวิคนิวผมขอโทษผมลืมไปเนี่ยผมได้เมสเสจผมก็เลยนึกได้ว่าวันนี้นะผมติดต่อให้ช่างมาทำการฉีดท่อให้มันท่อที่ฉีดท่อไล่ท่อทั้งหมดภายในบ้านเนาะเพราะว่าเขามีความรู้สึกซึ่งนิวก็รู้แต่นิวไม่คิดว่าเขาจะโทรไปจองเมื่อคืนนะคะโทรไปจองเวลาเขาเมื่อคืนคือเราเมื่อวานเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าท่อระบายไม่ค่อยคล่องล้างจานพี่ทารากอนอาบน้ำในเวลาเดียวกันเนี่ยร
ู้สึกว่าท่อระบายค่อนข้างที่จะช้าคุณซีเจเขาก็เลยกังวลเพราะว่ามันครบถึงปีกว่าแล้วซึ่งเราจะทำกันทุกปีนะคุณเธอก็เลยไปโทรไปเมื่อคืนนี้ซึ่งดึกแล้วหนูก็ไม่ทราบนะคะหนูนอนเล่นกับน้ำลินอยู่เมื่อคืนนี้ก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรก็ปกติปรากฏว่าเมื่อเช้าคุณเธอบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเขาส่งเมสเซจมาเนี่ยเขากำลังจะมาอีก15 นาทีอ้าวแล้วฉันจะทำยังไงนิวต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะเพราะเดี๋ยวมันจะสกปรกเพราะว่าเราจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่เขามาเนี่ยเขาจะเอาสายยางเข้ามาแล้วเราจะต้องช่วยเขาไงคะความคล่องเนาะสายยางเขาค่อนข้างที่จะหนักสายยางในการฉีดไล่ท่อเนาะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนานาของเขาเนาะแล้วก็คุณซีเจก็อยากจะให้นิวช่วยแบบว่าย้ายของที่อยู่ใต้ซิงค์ล้างจานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยห้องน้ำเพราะก็จะต้องไล่ทุกท่อทุกจุดเนี่ยค่ะท่อใหญ่นะคะเอาหนูก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทำนู่นนี่นั่นเลยบอกก็มีการมองแรงคุณซีเจนิดนึงว่าจะทันหันนะคะปกติคุณจะต้องมีอะไรแจ้งนิวล่วงหน้าใช่ไหมวันนี้คุณแบบคุณพลาดนะคะคุณไม่มีการแจ้งล่วงหน้าค่ะนิวก็เลยมองเขาแบบแรงๆนิดนึงแบบว่าส่งสายตาแบบกระตันหันนะหนูก็โทรแคนเซิลกับทางลูกน้องแล้วก็ทนายแล้วก็ช่วยเขาและช่างเขามาคือแบบช่างเขามาชิวๆมากเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเริ่มข้างนอกก่อนท่อใหญ่ข้างนอกก่อนว่ามีอะไรแบบเราจะได้ไม่ต้องเข้ามาข้างในเราดูจากสาเหตุหลักก่อนไอ้ต้นตอก่อนต้นตอไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนใหญ่ของท่อนะข้างนอกตรงที่นิวถ่ายรูปเนาะถือตรงรั้วบ้านนิวมันจะมีท่อใหญ่ที่เขาสามารถเปิดได้ซึ่งเขาก็เปิดดูซีเจเขาเล่าให้ฟังนะคะที่นิวถ่ายคลิปเพราะนิวไม่ได้ออกไปคุณซีเจว่าเขาเปิดท่อมาแล้วเขาก็ทำการฉีดน้ำร้อนนะคะเขามีน้ำร้อนแล้วก็น้ำแรงดันสูงนั่นคือฉีดเข้าไปปรากฏว่ามีพวกเศษพวกอะไรคือขึ้นมาก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสาเหตุจากข้างนอกที่เศษขยะเศษใบไม้เข้าไปอุดตันในนั้นก็เลยทำให้เราส่งผลให้ภายในบ้านเรามีการระบายค่อนข้างที่จะไม่คล่องตัวก็เลยเป็นอะไรที่ปัญหาหลักอยู่ข้างนอกนะคะแต่นิวก็ไม่มั่นใจนิวก็บอกเขาว่าใช่หรอแล้วคือไหนๆก็มาแล้วไม่เข้ามาแบบไล่ในนี้หรอเขาบอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่าศูนย์หลักมันอยู่ตรงนู้นปัญหาหลักอยู่ตรงนู้นไม่จำเป็นต้องเข้ามาข้างในแล้วเขาก็ให้นิวแบบทำการทดลองเพราะนิวไม่เชื่อค่ะคือมาแล้วก็ต้องทำให้มันคุ้มใช่ไหมเขาก็เลยบอกให้นิวทดลองว่าลองกดชักโครกเปิดน้ำไล่นะว่าดูความคล่องแล้วฟังเสียงซึ่งระหว่างที่เขาทำเราได้ยินเสียงเลยว่าท่อน้ำคือแบบเหมือนแบบโล่งอ่ะคือโล่งแล้วเราก็ฉีดเนี่ยแต่กลิ่นก็ออกนะกลิ่นตามท่อก็ออกตามห้องน้ำก็ออกเขาบอกว่าเขาไล่ลมเลยค่ะแล้วก็ให้เราคอยกดชักโครกทุก5 นาทีแล้วก็เปิดน้ำตรงซิงค์น้ำอ่ะแล้วก็ห้องน้ำข้างล่างด้วยคือเปิดไล่เพื่อทำการล้างแล้วกลิ่นก็จะหายไปเองตอนนี้กลิ่นหายไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะพูดไปก็คอแห้งดื่มชาก็แล้วก็โอเคคือเราแบบไหนๆก็มาแล้วคือก็ทำให้แบบเราไม่อยากให้เขาเสียเวลามาเราก็ไม่อยากเสียเวลาที่จะมานั่งรออะไรประมาณนี้แต่ก็โอเคค่ะเขาก็บอกว่าไม่น่าเขาการันตีแล้วว่าไม่น่าจะมีปัญหาหลังจากนี้นะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดมีอะไรท่อไม่คล่องตัวเวลาเปิดน้ำล้างจานหรือไม่ก็อาบน้ำเนี่ยก็แจ้งเขาเดี๋ยวเขาก็จะมาให้อีกซึ่งเรามาเข้าประเด็นนะคะราคานะคะราคาของช่างทำการฉีดท่อระบายเนี่ยท่อระบายน้ำเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ต่อ1 ชั่วโมงนะคะนิวจดไว้เมื่อกี้นี้ก่อนที่จะตั้งกล้องนะคะซึ่งราคาของเขาก็ราคาแบบตายตัวเลยนะคะณตอนนี้นะเขาจะอยู่ราคาที่ 2,000 โครนต่อ1ชั่วโมงค่ะคิดเป็นเงินก็ประมาณ 7,217 บาทนะคะ 7,217 บาทจุด31สตางค์ค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยณตอนนี้นะคะแต่ว่า CJ ก็เห็นว่าเมื่อคืนเราโทรไปตอน 4 ทุ่มแล้วเขาก็มาแต่เช้าเลยซึ่งปกติจะต้องมีการนัดล่วงหน้านะสวีเดนคือแบบทุกอย่างทุกสายงานไม่ว่าจะจิปาถะนู่นนี่นั่นคุณจะต้องมีการจองล่วงหน้ามีการบุ๊กล่วงหน้าเนาะซึ่งเขาก็มาให้เราคือเขาอยู่ต่างจังหวัดนะเขาอยู่อีกเขตนึงซึ่งใช้เวลาขับมาประมาณชั่วโมงครึ่งถ้านิวจำไม่ผิดเขาอยู่ในเมืองใช่ไหมคะซีเจเขาก็เลยคุณซีเจเขาก็เลยให้ช่างคนเนี้ยไปในราคา 2,500 โครนค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ 9,021.84 สตางค์ค่ะ
คุณซีเจชำระไป 2,500 ไม่ใช่คุณซีเจนิวเป็นคนชำระค่ะก็ซีเจบอกว่าคุณซีเจบอกว่าให้เขาไป 2,500 ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนแสดงความขอบคุณกับเขาเพราะว่าเขาต้องขับรถมาแล้วเราก็ไม่ได้จองเขาล่วงหน้าแล้วเราก็โทรไปรบกวนเขาตอนคืนซึ่งมันไม่สมควรเลยจริงๆมันเป็นเวลาที่นอกเหนือเวลาทำงานแล้วคือแต่เขาก็เสี่ยงโทรไปเพราะว่าถือเผื่อว่าเป็นคนรู้ไม่เชิงคนรู้จักแต่คือเราเป็นลูกค้าประจำแล้วก็มีอะไรเขาจะโทรปรึกษาช่างคนนี้ประจำเขาก็เลยคิดว่าลองเสี่ยงโทรไปคุยกับเขาดูแล้วเขาก็รับโทรศัพท์แล้วเขาก็มาให้วันนี้ก็เป็นอะไรที่ซีเจเขาก็เลยอยากจะคุณซีเจเขาก็เลยอยากที่จะแบบแสดงน้ำใจก็คือให้เขาไป 2,500 ค่ะเป็นค่าน้ำมันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละค่ะเปิดกล้องนั่งเมาส์มอยแล้วค่ะช่างนะคะช่างที่สวีเดนเขาคิดเป็นชั่วโมงแล้วเหมือนอย่างคุณซีเจเขาทำงานเนี่ยเขาก็คิดเป็นชั่วโมงนะคะแต่ไม่บอกนะของคุณซีเจเขาบอกแค่ช่างว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ต่อ1ชั่วโมงนะคะเพราะสวีเดนค่าแรงที่อย่างเขาจะคิดเป็นชั่วโมงละนะคะเป็นชั่วโมงอย่างนิวทำงานก็คิดเป็นชั่วโมงเวลานิวไปขึ้นศาลถ้านิวชนะเขาก็คิดเป็นชั่วโมงเขาก็ต้องชำระนิวตามชั่วโมงที่นิวทำตามราคานั้นนะคะก็นี่แหละค่ะโบกนะคะสั้นๆ1วันที่อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ FC ทางช่องวิกสตอรี่ครอบครัวมดตะไนค่ะนิวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆที่จะชอบแล้วก็เป็นดูช่องเรานะคะช่องดิสตอรี่มีอะไรที่อยากให้นิวปรับปรุงนิวก็พร้อมที่จะปรับปรุงนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วนิวก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็พยายามตอบแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ตามติดตามแล้วก็รับชมช่องดิสตอรี่ครอบครัวมดตะไนต่อไปเรื่อยๆนะคะและสุดท้ายนี้อีกหนึ่งสุดท้ายก็คือขอให้เพื่อนๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมเนาะให้มันให้ทุกอย่างแบบหายไปให้โควิดหายไปทุกอย่างหายไปไม่ถึงว่าโรคแล้วก็ปัญหาทุกอย่างที่หายไปเนาะแล้วเรากลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนเนาะซึ่งก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็ววันเนาะเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ